ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเขียนทีม WordPress เบื้องต้นนะครับก่อนเลยก่อนที่เราจะเขียนทีม WordPress นะครับสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือเราควรรู้ภาษา HTML แล้วก็ CSS PHP ถ้ารู้ได้ก็จะดีมากนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องทำการออกแบบทีมที่เราจะเขียนกันนะครับก็จะเป็นออกแบบพวกเฮดเดอร์ต่างๆเป็นโลโก้เมนูเมื่อเราออกแบบเสร็จแล้วเราก็มาศึกษาวิธีการเขียนจาก2เว็บนี้นะครับเว็บแรกก็จะเป็นพวกบอกเกี่ยวกับฟังก์ชันเป็นเพจไฟล์ต่างๆการลิงก์ว่าเราควรจะลิงก์ไปที่ไหนมีไฟล์ไหนบ้างอีกเว็บหนึ่งก็จะเป็นพวกฟังก์ชันต่างๆที่เราจะต้องใช้งานนะครับหลักๆเลยในทีมของเราควรจะมีไฟล์ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นพวกไฟล์ฟังก์ชันเป็นฟูตเตอร์เฮดเดอร์ต่างๆนะครับส่วนไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ที่สำคัญนะครับเป็นไฟล์ที่ใช้ในการใช้ร่วมกับวิดเจ็ตเป็นตัวนี้นะครับวิดเจ็ตด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งในไฟล์ CSS มันจะมีส่วนสำคัญอยู่นิดนึงนะครับคือส่วนคอมเมนต์ตรงนี้ก็คือมันจะเป็นการบอกชื่อทีมของเราเวลาตอนที่เราเข้าไปในหน้าจัดการทีมนะครับมันก็จะบอกเกี่ยวพวกรายละเอียดต่างๆชื่อทีมคนที่เขียนแล้วก็รายละเอียดปลีกย่อยนะครับสำหรับโค้ดทีมผมก็อัพขึ้นมาให้แล้วนะครับตอนแรกผมก็กะจะทำสอนตั้งแต่ต้นเลยแต่ว่าดูแล้วคงเดี๋ยวผมจะงงครับเปล่าๆเดี๋ยวจะงงไปด้วยก็คือผมก็จะอัพแล้วก็ลองให้ไปโมกันเองนะครับส่วนอันนี้คือผลงานที่ผมเขียนเองนะครับที่เขียนเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับก็ซึ่งทีมนี้เป็นทีมที่ผมเขียนศึกษาเอาจาก2เว็บนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์3ตัวนี้ไว้ให้นะครับไฟล์ตัวนี้เป็นเว็บสำหรับโหลดไฟล์ทีมที่ผมเขียนเอาไว้ซึ่งในไฟล์ทีมผมก็จะบอกคอมเมนต์บอกรูปแบบการวางโค้ดต่างๆไว้แล้วว่าตรงไหนเป็นอะไรก็อย่างเช่นเป็นคอมเมนต์ไว้นะครับว่าตรงนี้คือพวกฟังก์ชันเวลาโพสต์โดยใครอะไรพวกนี้นะครับ